สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเอายาสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่เตาอบนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะพืชสมุนไพรตัวนี้นะคะสามารถทำให้ผิวของเรานี่สวยเห็นไหมคะผิวของอาจารย์เนี่ยเวลาโดนแดดเนี่ยอมชมพูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นสมุนไพรแบบไหนนะคะที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยอย่างตื่นตาตื่นใจไม่ต้องใช้หมอศัลยกรรมนะคะอบยาสมุนไพรนะคะพืชสมุนไพรบ้านๆเรานี่ค่ะมีตะไคร้มีข่ามีขิงมีนู่นมีนี่นะคะเราก็สามารถที่จะสวยได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นต้นสมุนไพรนะคะเขาเรียกว่าต้นอะไรคะท่านต้นปะตือต้นอะไรเป็นภาษาท้องถิ่นเขมรนะคะปะตือหรือริวก็ไม่รู้นี่เออต้นไอ้ริวๆนี่แหละเห็นพ่อบอกว่าต้นริวหรือต้นอะไรริวนะค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเลยนะคะเนาะโอ้นี่มันมีดอกอุ้ยลุงท่านคะมันมีดอกอยู่ข้างล่างด้วยนะดอกเอาไปจิ้มน้ำพริกได้ใช่โอ้นี่มันมีดอกออกมาแล้วนี่เต็มเลยเห็นไหมคะเห็นอาจารย์ชัดไหมคะชัดเจ๋วเนี่ยเห็นไหมคะคนเราน่ะกว่าจะได้ดิบได้ดีไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในห้องเรียนนะคะต้องลงพื้นที่ชุมชนค่ะถึงเราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอยู่ในชุมชนแล้วก็จะช่วยในการแปรสินทรัพย์ให้เป็นทุนเนี่ยอย่างไรนะคะฉะนั้นเมื่อเราลงพื้นที่เราก็จะรู้ว่าบ้านเมืองตรงนั้นตรงนี้นะคะมีสมุนไพรแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถสร้างผลิตผลผลิตภัณฑ์อะไรให้เขาได้บ้างนะคะเราอยากจะเอาต้นใหญ่ๆไปนี่นะคะอันนี้เราจะใช้เวลาในการตัดนี้สักประมาณ5นาทีนะคะเนาะว่าเราไปเอาทางนู้นดีกว่าค่ะถอยนะคะโอเคอันนี้เราต้องตัดไหมให้เขาเกิดตัวต้นใหม่ขึ้นมาไหมตัดได้จ้ะเพราะว่ามันโสดน้ำแล้วน่ะเพื่อที่จะให้มันต้นใหม่ขึ้นมาน่าจะเป็นต้นริวเนาะคะท่านเนาะต้นริวจ้ะต้นริวที่เรากินดอกมันเอ๊ะอยากให้ทุกท่านมาดูดอกมันชัดๆนะคะนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้ใช่ไหมที่เขาใช้กินใช่ไหมคะใช่เนี่ยเขาจะเอาไปปอกอย่างนี้นะคะเราต้องปอกเปลือกออกแล้วก็เอาเม็ดข้างในเนี่ยออกใช่ไหมคะท่านจ้ะแล้วเรากินเนี่ยเรากินตัวนี้ของเขาเนี่ยเราเอาตัวนี้ออกไปนะคะเนี่ยเราเอาตัวนี้ออกไปแล้วเราก็กินตัวนี้ของเขามันจะมีรสเปรี้ยวแต่กินกับอะไรดีที่สุดก็คือปลาจ่อมปลาจ่อมปลาจ่อมใส่ขิงใส่ข่านะคะแล้วก็ใส่พริกให้เผ็ดๆหน่อยแล้วก็นั่งกินตรงนี้นะคะทุกท่านจะรู้ว่ากินเข้าไปแล้วนะคะมันรักษาเลือดลมแล้วก็เวลาในตัวของเรามันมีกลิ่นคาวของความเป็นผู้หญิงไอ้เนี้ยรักษาได้แล้วก็กลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์ไอ้เนี้ยรักษาได้แล้วก็เลือดไม่ดีลมไม่ดีไอ้เนี้ยรักษาได้เมื่อกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะคล้ายๆลักษณะว่าเราจะผายลมเนาะเหมือนกับจะตดจะผายลมอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็เป็นการขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นตัวสมานแผลลำไส้แล้วก็สมานแผลกระเพาะด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าแต่เป็นยาธรรมดายังถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นตระกูลของผักสดเนาะเราจะกินเป็นผักสดใช่ไหมคะท่านเนาะจะกินเป็นผักสดนะคะอันนี้ก็จะได้นะคะคุณพ่อท่านจะปลูกเอาไว้เยอะนะคะเป็นอีฉันจำชื่อมันไม่ได้กระเพรากระเพราก็มีแล้วก็บวบก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาไปหาต้นใหญ่ๆดีกว่านะคะทุกท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์แต่งตัวสวยจังเลยวันนี้จะไปไหนนะคะจริงๆอาจารย์ก็จะไปไหว้ปราสาทนะคะเดี๋ยวกลับจากนี้ไปแล้วอาจารย์ก็จะเข้าไปไหว้ปราสาทนะคะเนาะเราจะเลือกเอาแต่ต้นที่มันแก่ๆนะคะเพราะเราจะเอาไปทำเอาไปใส่เตาอบสมุนไพรนะคะอันนี้เราเอาไปบริจาคไม่ได้เอาไปขายนะคะเราเอาไปบริจาคนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออานิสงส์อานิสงส์จากการอบยาสมุนไพรที่คนเป็นมีความไม่สบายตัวนะคะเป็นนู่นเป็นนี่นะคะเมื่อเขาได้มาอบเสร็จแล้วอานิสงส์ก็เกิดขึ้นกับเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเนาะเราก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
มีอะไรเราก็แบ่งปันกันเราไปได้ยาดีๆเราก็แบ่งปันกันเป็นตุ๊กอบสมุนไพรนะคะโอเคก็น่าจะเพียงพอสำหรับความต้องการของพวกเรานะคะท่านผู้ชมค่ะอยากจะฝากว่าวันนี้อาจารย์ยโสธราอยู่ในพื้นที่บ้านตะโกตำบลโคกย่างอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ก็คือโบราณสถานชุมชนโบราณนะคะพื้นที่แถบนี้ในอดีตเมื่อหลายพันปีที่แล้วก็เป็นชุมชนโบราณในหลายยุคหลายสมัยมาแล้วในอารยธรรมของโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่แถบนี้อยู่ใกล้โดยรอบบริเวณของภูเขาพนมรุ้งนะคะหรือเราเรียกว่าปราสาทพนมรุ้งนั่นเองนะคะที่นี่นะคะมีวัฒนธรรมประเพณีมีความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็มีการรักษาอาจารย์เชื่อได้แน่นอนเลยว่าในพื้นที่แถบนี้ในโบราณก็จะมีการสืบทอดวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมการดูแลแบบพื้นบ้านและวัฒนธรรมสมุนไพรพื้นบ้านที่มีความสำคัญจนกลุ่มคนในพื้นบ้านก็ได้นำเอาสมุนไพรเนี้ยมาปลูกไว้ในครัวเรือนของตนเองเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาพื้นบ้านในวิถีชุมชนเพราะว่าสมัยโบราณนั้นก็คือบ้านเรือนจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลนะคะฉะนั้นในสมัยดั้งเดิมนั้นเมื่อผู้คนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอุบัติเหตุในเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆนะคะพืชสมุนไพรเหล่านี้เองที่ชาวชนบทได้ใช้กินใช้ทาใช้เอาไปปรุงเป็นอาหารโน่นนี่นะก็เป็นการเทอราพีเป็นการรักษาตัวเองนะคะแล้วยังมีคุณค่าในเรื่องของโภชนาอาหารแล้วก็เป็นสารอาหารที่ปลูกเองตามธรรมชาติที่ไม่ใช้สารพิษใดๆทั้งสิ้นจึงไม่แปลกเลยว่าคนชุมชนเหตุใดจึงไม่เป็นโรคมะเร็งจึงไม่แปลกแล้วว่าเหตุใดคนในชุมชนจึงมีอายุยืนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ